นี่เลยค่ะทำมือรูปตัวซีนะคะวางไว้ที่ลานนมนะคะกดเข้าหาลำตัวแล้วก็ทำการบีบน้ำนมแม่ออกมาแบบนี้เลยค่ะทักษะในส่วนของการบีบเก็บน้ำนมแม่นะคะเป็นทักษะพื้นฐานที่คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำเป็นจะต้องทำได้ทุกคนนะคะไม่ยากเลยยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องนัดคิดด้วยนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะแห่งช่องเนิร์ดคิดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่โบจะมาแชร์วิธีการบีบนมแม่ด้วยมือเปล่ายังไงให้ได้นมแม่เยอะๆนะคะคุณแม่มือใหม่นะคะที่จะเริ่มต้นด้วยการบีบเก็บนมแม่นะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะในส่วนของการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่านะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะมีหลักๆก็คือประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันหรือใครจะทำแค่ขั้นตอนเดียวก็คือการบีบเก็บน้ำนมแม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ท่านใดนะคะทำครบทั้ง4ขั้นตอนนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือการประคบที่เต้านมด้วยความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะคะว่าการประคบเต้านมด้วยความร้อนที่เราจะใช้อะไรประคบกันนะคะต้องไม่พลาดนะคะคลิปนี้นะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือการนวดครึงที่เต้านมนะคะเพื่อให้เต้านมนะคะนิ่มนะคะลานนมนิ่มสามารถที่จะบีบนมออกได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าสามารถเอาลูกเข้าเต้าแล้วลูกดูดได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือการปั่นจี๊ดที่หัวนมแม่นะคะแม่บางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในเรื่องของการปั่นจี๊ดนี่คืออะไรการปั่นจี๊ดนะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆนะคะถ้าคุณแม่ท่านใดทําได้นะคะจะทําให้ปริมาณน้ํานมคุณแม่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ํานมพุ่งแรงมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าการปั่นจี๊ดคืออะไรและทำยังไงนะง่ายๆมากเลยแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่4ก็คือเข้าสู่ในเรื่องของการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่านะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่านะคะซึ่งวิธีนี้นะคะคุณแม่จะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะพอคุณแม่ล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่ากันค่ะโดยวันนี้นะคะแม่โบขออนุญาตใช้เป็นตัวโมเดลนะคะลูกบอลตัวนี้นะคะแทนสัญลักษณ์ในเรื่องของเต้านมหัวนมของคุณแม่นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่ามาดูตัวโมเดลนี้นะคะโมเดลนี้นะคะในส่วนของจุดตรงนี้นะคะจะแทนสัญลักษณ์ในส่วนของหัวนมของแม่สีเขียวๆถัดมานะคะจะแทนสัญลักษณ์ในส่วนของลานนมของแม่แล้วก็ตัวเหลืองๆนะคะก็จะแทนสัญลักษณ์ในส่วนของเต้านมของคุณแม่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็คลอดน้องออกมาแล้วนะคะเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะด้วยส่วนใหญ่นะคะเต้านมนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะคะของเราประมาณเกือบสัก2ไซส์นะคะอย่างเช่นคุณแม่ตอนที่ยังไม่มีการตั้งครรภ์นะคะไซส์ของเต้านมจะอยู่ที่ประมาณ36นะคะถ้าสมมติว่าตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดไปแล้วก็อาจจะเพิ่มไซส์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ38ประมาณนี้นะคะเนาะขนาดของเต้านมนะคะไม่ได้บ่งบอกในส่วนของปริมาณน้ำนมแม่นะคะแม่โบเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณแม่จะเต้านมเล็กเต้านมใหญ่นะคะก็สามารถมีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมทุกคนเลยค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นตัวโมเดลแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือในการบีบนมแม่เลยค่ะขั้นตอนที่จะทำการบีบนมแม่นะคะอันดับแรกก็คือคุณแม่นะคะยกมือข้างที่คุณแม่ถนัดอย่างเช่นแม่โมนะคะแม่โบถนัดข้างขวาก็ยกมือข้างขวาขึ้นมาแล้วก็ทำมือนะคะในลักษณะเป็นรูปตัว C ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทำมือแบบนี้นะคะหรือใครจะถนัดทำมือแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราจะบีบน้ำนมแม่เราจะทำยังไงก็ให้เรานะคะใช้ตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะวางไว้ที่บริเวณลานนมของเรานะคะประมาณนี้วางไว้ที่ลานนมของเรานะคะแล้วทีนี้เราจะทำการบีบน้ำนมแม่เราจะทำยังไงพอวางไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรากดเข้าหาลำตัวกดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือค่ะบีบน้ำนมออกมาแบบนี้นะคะน้ำนมก็จะพุ่งออกมาทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะบีบเก็บน้ำนมแม่นะคะให้ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะยกมือขึ้นมาใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเป็นตัวฟิกแล้วก็ให้วางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งไว้ตรงบริเวณลานนมของคุณแม่แบบนี้วางไว้ที่ลานนมนะคะจากนั้นกดเข้าหาลำตัวก่อนพอกดเข้าหาลำตัวเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือนะคะบีบน้ำนมแม่ออกมาแบบนี้นะคะเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะเวียนจนครบทั้งเต้านมของเรานะคะหรือว่าแม่บางคนนะคะถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวาก็ทำในลักษณะเดียวกันได้เลยแต่ด้วยส่วนใหญ่แม่โมจะถนัดแค่มือขวาอย่างเดียวคือจะบีบแค่มือขวาอย่างเดียวประมาณนี้นะท
ทำมือเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งกดไปที่ลานนมกดลานนมเข้าหาลำตัวจากนั้นค่อยๆบีบน้ำนมออกมาแบบนี้นะคะวิธีการนี้นะคะจะเป็นการรวบบีบที่กระเป๋าน้ำนมนะคะทำให้น้ำนมไหลพุ่งออกมาดีค่ะจะไม่ได้เน้นบีบที่หัวนมเท่านั้นนะคะเราก็จะทำการบีบอย่างนี้นะคะไปให้ทั่วๆกับรอบเต้านมเลยค่ะวิธีนี้คุณแม่จะต้องระมัดระวังอะไรนะคะก็คือ1เรื่องของความสะอาดแน่นอนเลยนะคะต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ข้อ2คือระวังค่ะเวลาที่เราจะเอาภาชนะนะคะมารองน้ำนมแม่นะคะแนะนำว่าเป็นภาชนะที่ปากก็ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะอะไรก็คือเวลาที่เราบีบน้ำนมแม่ออกมาแล้วมันไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางการพุ่งของน้ำนมแม่ได้ค่ะบางคนกระเด็นนะคุณแม่โบเคยนะคะที่แบบกระเด็นเต็มแว่นเลยนะคะหรือว่ากระเด็นเต็มผนังหรือว่ากระเด็นเต็มพื้นเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำให้ใช้ภาชนะปากกว้างๆนะคะคุณแม่บางคนถึงกับใช้ภาชนะที่เป็นกระมังใหญ่ๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ภาชนะที่ปากกว้างนิดนึงนะคะในคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดบีบเก็บน้ำนมแม่แล้วคนไหนที่เซียนแล้วก็สบายเลยค่ะสามารถที่จะบีบเก็บน้ำนมแม่ใส่กับขวดนมของลูกได้เลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่หวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือทำมือเป็นรูปตัว C นะคะโดยใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะจับไปที่ลานนมของคุณแม่นะคะกดเน้นๆ นะคะไปตรงที่ลานนมสมมุตินี่นะก็กดเน้นๆ นะคะไปตรงที่ลานนมจับไปที่ลานนมกดลานนมเข้าหาลำตัวแล้วก็บีบน้ำนมแม่ออกมานะคะน้ำนมแม่ก็จะพุ่งออกมาเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องบีบให้ครบนะคะทุกทิศทางนะคะวิธีการบีบอย่างนี้นะคะจะเป็นการรวบกระเป๋าน้ำนมนะคะแล้วก็ทำให้น้ำนมพุ่งออกมานั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะไม่ได้มีเป็นโมเดลนมแม่มาโชว์บีบกันให้เห็นจ่าๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบโชว์ของจริงให้เห็นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งที่แบบเห็นน้ำนมแม่พุ่งออกมานะคะแต่ว่าหลักการก็คือง่ายๆเลยคุณแม่ก็ไปปรับใช้กับตัวของตัวเองดูนะคะในส่วนของทักษะการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่านะคะจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมเรื่อยๆบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำมือทำมุมแบบไหนเพื่อที่จะทำให้น้ำนมแม่นะคะพุ่งออกมาได้มากขึ้นในส่วนของการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่านะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนสามารถที่จะบีบน้ำนมแม่แล้วก็ได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อเครื่องปั๊มนมเลยล่ะค่ะเพียงแค่เรานะคะบีบน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่าก็จะสามารถมีนมนะคะไว้ให้ลูกกินไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการบีบเก็บน้ำนมแม่ด้วยมือเปล่าจะทำให้บีบนมได้เกลี้ยงเต้ามากกว่าเครื่องปั๊มนมอีกนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเนิร์ดคิดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องของนมแม่ในคลิปหน้าค่ะ